ไปใน YouTube คำโตโต Channelสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำน้ำยาปรับผ้านุ่มทำง่ายๆด้วยตัวเราเองมาฝากค่ะกลิ่นหอมสดชื่นสดชื่นเนื้อผ้านุ่มๆแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยนะคะส่วนผสมต่างๆก็จะมีดังนี้ค่ะเปลือกส้มจะใช้ส้มอะไรก็ได้นะคะหน้านี้ส้มเยอะก็หาง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็มีน้ำส้มสายชูจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะก็มีความเป็นกรดก็ประมาณ 5% นะคะกรดอ่อนๆก็จะดีมากๆสำหรับการขจัดคราบกันเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียต่างๆค่ะค่ะสำหรับส้มนะคะเราก็ต้องนำไปล้างน้ำให้สะอาดค่ะบางทีอาจจะมีสารเคมีปนอยู่นะคะจากนั้นก็พักไว้ให้เสด็จน้ำหรือว่าเช็ดให้แห้งค่ะแล้วก็จะมีโหลแก้วเอาไว้สำหรับหมักหรือว่าดองเปลือกส้มค่ะเสร็จแล้วก็จะมาปอกเปลือกส้มค่ะถ้าหากเราทานเลยก็ปอกยังไงก็ได้นะคะหรือว่าจะปอกวิธีนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเราก็จะได้เปลือกส้มแบบนี้นะคะเอาเฉพาะเปลือกค่ะเนื้อไม่เอาสำหรับเนื้อก็เก็บไว้ทานนะคะเสร็จแล้วก็นำเปลือกส้มมาซอยหรือว่าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วก็นำเปลือกส้มใส่ลงไปในโถแก้วค่ะเสร็จแล้วก็เติมน้ำส้มสายชูลงไปค่ะเติมให้ท่วมเปลือกส้มเลยนะคะจากนั้นก็ใช้ทัพพีหรือว่าใช้ช้อนมากดเปลือกส้มให้จมลงไปในน้ำส้มสายชูค่ะเสร็จแล้วก็นำฝามาปิดไว้จะหมักหรือว่าดองน้ำส้มสายชูกับเปลือกส้มไว้อีก1คืนค่ะเพื่อให้กลิ่นของเปลือกส้มออกมาให้ได้มากที่สุดค่ะนี่ก็หมักผ่านมา1คืนแล้วนะคะสีของน้ำส้มสายชูก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้ค่ะกลิ่นของเปลือกส้มนี่ชัดมากๆเลยนะคะและที่สำคัญแทบไม่ได้กลิ่นของน้ำส้มสายชูเลยค่ะกลิ่นสะอาดๆแล้วก็แบบสดชื่นสดชื่นค่ะก่อนที่จะนำไปใช้ก็กรองเอาเศษเปลือกส้มออกก่อนนะคะสำหรับวันนี้จะทดลองให้ดูเป็นตัวอย่างจะใช้แบบซักมือนะคะปริมาณน้ำส้มกลิ่นเปลือกส้มก็จะใช้50 ml ค่ะหรือว่าถ้าหากท่านไหนใช้กับเครื่องซักผ้าการซัก1ครั้งก็ใช้250 ml ค่ะเติมลงไปในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มได้เลยนะคะวิธีการใช้ก็เติมลงไปในน้ำสุดท้ายของการซักผ้าค่ะผ้านี้ก็ซักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนนี้ก็จะมาปรับผ้านุ่มกันดูค่ะเวลาในการแช่เพื่อปรับผ้านุ่มก็ใช้เวลาเดียวกันที่ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มทั่วไปได้เลยค่ะเนี่ยค่ะจะสังเกตได้เลยว่ากลิ่นหอมสะอาดสะอาดสดชื่นมากๆเลยค่ะและนี่ก็คือผ้าขนหนูและเสื้อที่ซักเมื่อสักครู่นี้ค่ะได้กลิ่นของส้มอ่อนๆแล้วก็สดชื่นสดชื่นมากๆเลยนะคะและที่สังเกตได้ว่าผ้าขนหนูขนฟูนุ่มมากๆเลยค่ะก็ลองไปทำวิธีนี้ดูนะคะถ้าหากวันไหนเราไม่มีน้ำยาปรับผ้านุ่มติดบ้านก็ทำวิธีนี้ได้เลยค่ะการเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำโตๆชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะดูคลิปจบแล้วกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้เรา